55体ファイト6月6日から9日まで大阪市の錦の浜公園にてเซกธนวินโมลีครับ T4 ครับทีมฟามิงโกเจ็ตสกีทีมไทยแลนด์ครับอานนท์หงกลาง T19 ทีมบางกอกเจ็ตคลับบายบ้านเพื่อนโปสกีกลางปีครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ครับที่ต่างประเทศในเอเชียครั้งแรกครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับทำเต็มที่ครับอยากติดท็อปไฟครับในการแข่งขันรายการนี้ครับก็หวังครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็เก่งหลายคนเหมือนกันครับผมคิดว่าโตชิน่าจะน่ากลัวที่สุดแล้วโตชิซามูไรโอฮาระครับเบอร์37ครับเพราะว่าเขาเคยแข่งรุ่นโปมาตลอดแล้วก็ผมเป็นครั้งแรกที่แข่งรุ่นโปรคนขี่เขาค่อนข้างเกิน 100% ครับคือคนขี่เขาแรงกว่าเรือครับฝากทุกคนติดตามเชียร์ผมที่เอเชียแชมเปี้ยนชิพซิกธนวินโมลี T4 ครับสังกัดทีมฟามิงโกเจ็ตสกีไทยแลนด์ขอบคุณทีมบางกอกเจ็ตคลับบายบ้านเพื่อนครับที่สนับสนุนผมในการแข่งขันทุกๆรายการในปีนี้ครับแล้วก็มอเตอร์เซิร์ฟช็อปฝากเชียร์อานนท์หงกลางเบอร์T19ด้วยนะครับไซยัมวอเตอร์คราฟต์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2024ผมจะสู้เต็มที่ครับสนามนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังครับ